ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูความอร่อยมากคุณค่าอย่างเมนูสลัดเต้าหู้มาฝากคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนแรกเริ่มคลุกเต้าหู้กับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ลงจี่ใช้ไฟปานกลางจี่จนเต้าหู้สุกเหลืองเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตน้ำมะนาวน้ำผึ้งงาขาวเกลือป่นพริกไทยดำกระเทียมและพริกขี้หนูแดงลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือตีผสมจนเข้ากันดีสำหรับเป็นน้ำสลัดจัดสลัดผักลงจานเสิร์ฟแล้วเรียงเต้าหู้ทอดรับประทานคู่กับน้ำสลัดโรยยอดอ่อนทานตะวันและงาขาวงาดำแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ